ี้ก็เป็นวันที่เรามาเล่นกันที่2topia Live House นะครับเป็นโอกาสเฉลิมฉลองเล็กๆที่เราก้าวเข้าสู่ปีที่22นี่ก็มีเพลงมาเล่นให้ฟังมาให้ทุกคนแบบร้องตามมาสนุกไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับซองโทเปียไลฟ์เฮาส์วันนี้บอกได้เลยว่าเลข2มาแน่นอนครับแมปเองก็มากับ2ล้อนะครับเพราะว่ามีนัดกับ2ศิลปินดูโอสครับนั่นเองและในวันนี้นะครับก็เป็นการครบรอบ22ปีของสครับและในปี2022ด้วยโอ้โหอะไรเลข2มันจะเยอะขนาดนี้เอาเป็นว่าวันนี้เราจะได้เจอกับพวกเขาได้คุยได้รู้ถึงงานเพลงได้รู้ถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งพวกเขากันด้วยและก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณก่อนเลยกับ GPX Drone Design My Freedomออกแบบให้ชีวิตอิสระครับผมได้ยินเสียงเขากำลังซาวด์เช็คกันอยู่ในตอนนี้ละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าสครับกับผมเนี่ยโตมาพอๆกันเลยได้มาเห็นเขาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นี่มันคิดถึงมากๆนะเดี๋ยววันนี้เราได้พบกับโชว์เขาเต็มๆแน่นอนแต่อย่าลืมว่าคุณที่ติดตามเราอยู่ในตอนนี้นะฮะตอบคำถามมาให้ได้นะครับว่าสครับเนี่ยเล่นเพลงสุดท้าย2เพลงนั้นคือเพลงอะไรนะครับไปตอบคำถามได้ในเพจของเรานะฮะในเพจท้องโตเกียเลยก่อนเที่ยงคืนนะกติกาของเราก็มีอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วของรางวัลก็คือเรามีสเปเชียลเซตจากสครับนะฮะโอเคเอาละครับก่อนที่เราจะไปพบกับสครับแบบเต็มๆเดี๋ยวเราไปพบกับเพลงหน้าโดดบาย GPX Drone กันก่อนวันนี้เป็นเพลงของอัตตา Another Level เป็นอีกเพลงที่ผมแบบ proudly present มากเลยไปพบกันเลยครับเพลงหน้าโดดบาย GPX Droneคำว่า another level เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราคืออีกขั้นกว่าคนอื่นแต่แปลว่าเราคืออีกขั้นกับตัวเองสวัสดีครับผมจ๊อบพงศกรนะครับเพลงหน้าโดในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนครับไปเจอกับศิลปินท่านหนึ่งครับผมที่บอกเลยว่าเพลงใหม่ของเขาเนี่ยเป็นกระแสมากๆแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยนะฮะนั่นก็คืออัตตานั่นเองโดยเราจะไปด้วยเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะ GPX Drone โฉมใหม่บอกเลยว่าขับไม่มีสะดุดเหมือนกันนะฮะแปะแล้วที่โฟลว์ไม่มีสะดุดนะฮะก็ต้องคันนี้เลย New GPX Drone Premium Scooter คันนี้ครับที่เขามากับความแรงด้วยเครื่องยนต์150cc 4วาล์วที่จับมือกับ SYM แบรนด์ดังระดับโลกนะครับพัฒนาให้ลงตัวทั้งความแรงแล้วก็ความสมูทเบาะก็กว้างนั่งสบายนะครับดีไซน์สไตล์พรีเมียมแถมมีช่องเสียบ USB ที่ไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับแถมเรื่องความปลอดภัยก็มั่นใจได้เลยครับกับระบบเบรก Combined Braking System นะครับที่จะช่วยกระจายแรงเบรกบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแรงแบบไม่มีสะดุดเลยแหละฮะตอนนี้นะครับผมอยู่กับอัตตาหรือว่าน้องกรนะฮะสวัสดีครับจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงแล้วมันมีความแตกต่างจากเพลงก่อนหน้านี้ของเรายังไงบ้างตอนแรกจริงๆคิดไว้ว่าเป็นแค่เพลงแบบ represent นะครับก็คือจะแบบเป็นการออกมาพูดขิงอะไรเงี้ยครับว่าแบบโอ้เราไม่เราเจ๋งอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยเราค้นพบว่าเอ้ยจริงๆไอ้คำว่า another level เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราคืออีกขั้นกว่าคนอื่นแต่แปลว่าเราคืออีกขั้นกว่าตัวเองไคลแม็กซ์ของเพลงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แรปไม่หยุดครับประมาณ8หรือ16บาร์สักอย่างครับแต่ว่าก็จะไม่ตรงนั้นก็จะไม่ได้หายใจเลยครับเป็นท่อนยาวๆเพราะว่าแต่ละท่อนก็จะมีความตึงบางอย่างความเร้าอารมณ์บางอย่างให้มันแบบว่าคึกอยู่ตลอดนะครับและเราขอยกให้เพลง Another Level ของอัตตาเป็นเพลงหน้าโดนใน EP นี้วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ New GPX Drone โฉมใหม่นะราคาเริ่มต้นเพียง 68,900 บาทนะครับที่สำคัญก็คือมีให้เลือกหลายรุ่นหลายสีด้วยนะฮะใครสนใจครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.gpxthailand.com ได้เลยEP หน้าเพลงหน้าโดนจะเป็นของศิลปินคนไหนนะฮะติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมจ๊อบพงศกรลาไปก่อนสวัสดีครับ
GPX Drone Design My Freedom ออกแบบให้ชีวิตอิสระโอ้โหชอบจริงๆเลยนะอัตตานะครับกับ All Another Level นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลใหม่นะครับที่มาแรงมากๆเลยนะครับทั้งดนตรีทั้งสไตล์การแรปเรียกว่าเพลงนี้เนี่ยปล่อยของแบบเต็มๆเลยถ้าเกิดใครชอบของแรงๆแบบนี้นะครับต้องนี่เลยฮะ GPX Drone นะครับเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆกันได้เลยนะครับใน FacebookGPX Thailand แล้วก็เว็บไซต์ www.gpxthailand.com นั่นเองครับเอาละครับด้านหลังของเราก็พร้อมแล้วนะฮะงั้นตอนนี้เราไปพบกับ Scrub เลยครับThank you.
ุณครับสวัสดีนะครับพวกเราคณะสครับนะครับเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเล่นที่ซองโทเปียนะครับ ลองฟังเพลงต่อไปของเราดูครับขอบคุณมากๆครับทำให้ยิ้มได้
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลพี่เมื่อยครับโอ้ยคิดถึงมากๆเลยเดี๋ยวรบกวนใส่แมสกันสักนิดนึงตามมาตรการหน่อยนะครับก็วันนี้ซองโทเปียไลฟ์เฮาส์นะบอกได้เลยว่าดีใจมากๆเหมือนได้เจอแบบเพื่อนเก่าวันนี้เลข2มาแน่ๆเลยเรามี2ล้อแล้วนะแล้วก็เรามี2คู่ดูโอนะครับรวมทั้งเป็นการครบรอบ22ปีโอ้นี่แฮปปี้มากๆนะพี่บอลพี่เมื่อยสบายดีกันนะครับโอเคนะก็มีอะไรอยากทักทายแฟนๆซองโทเปียกันหน่อยไหมครับวันนี้เรากำลังไลฟ์อยู่เลยขอบคุณมากๆเลยจริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับครับผมเราก็เข้าใจว่าสถานการณ์มันไม่ง่ายที่เราจะจัดอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช่จากผมก็เป็นตัวแทนผมขอบคุณแล้วกันที่ชวนเรามาเล่นแล้วก็เราก็ไม่ได้เล่นต้องนานครับเพิ่งทีได้เล่นก็ครบรอบ22ปีเฉยเลยเมื่อกี้เราได้ดู1เพลงใหม่พรุ่งนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในรอบ22ถ้าปีที่แล้วจริงๆต้นปีก่อนจะปิดอีกทีนึงก็มีเพลงแบบทำเพลงสากลไปแล้วก็เป็นช่วงที่แบบปล่อยแล้วก็ปิดโควิดต่อเลยแล้วก็เปิดมาแล้วว่าปล่อยเพลงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยก็ปิดอีกแล้วก็ปล่อยอีกเพลงนึงจริงๆมีเพลงนึงเพลงใหม่แล้วใช่ก็เลยจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนว่าทำเพลงปล่อยเพลงแต่ว่าก็จะไม่ค่อยได้ออกไปทำงานหรือไม่ออกไปเล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบคนก็อาจจะรู้น้อยกันหน่อยว่าแบบว่าช่วงแบบที่เราที่ผ่านมาเราก็ยังทำงานเพลงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือทำเพลงกันมาตลอดแล้วคิดว่าจะเป็นแบบออกเป็นอัลบั้มไหมฮะหรือว่าปล่อยเป็นซิงเกิลไปก่อนดีกว่ามีคุยกันไว้เหมือนกันเราปล่อยมา2ปีก็มีเพลงใหม่มา 5-6 เพลงแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวปีนี้ก็ทำเพลงอีกแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยเป็นเพลงแล้วอาจจะทำเป็นอีกก้อนนึงแล้วก็ถ้ามันเรียบร้อยดีอาจจะลองดูว่ามันมีความเป็นไม่ได้ว่าจะรวมเป็นอัลบั้มไหมอะไรเงี้ยอยากทำสุดท้ายก็ยังอยากให้มันเป็นกลุ่มก้อนกันการเป็นอัลบั้มมันก็ดูเป็นแบบสไตล์การทำงานแบบเดิมๆของสครับนะแบบใช่ไหมยุคก่อนเวลาทำเราก็ต้องแบบมันต้องแบบมีมาเป็นอัลบั้มนะแล้วรู้สึกว่าซาวของสครับเปลี่ยนไปด้วยอย่างแบบกลองอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีแบบโปรแกรมหน่อยมีอิเล็กทรอนิกส์ปนๆใช่ป่ะครับซาวดนตรีมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสมัยไปตามยุคของมันเลยเป็นทั้งเสียงกลองจริงแล้วก็มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมด้วยเหมือนแบบทีมงานยุคนี้ก็จะเป็นแบบเป็นน้องๆเจนใหม่ที่คอยแบบช่วยอัดช่วยคิดไลน์ช่วยแบบใส่เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับไอช่วงโควิดที่มาแบบหนักๆเนี่ยเป็นยังไงกระทบอะไรกันขนาดไหนแล้วก็มีแอคทิวิตี้อะไรใหม่ไหมได้ค้นพบอะไรในช่วงที่แบบต้องแบบอยู่กับตัวเองช่วงนั้นไหมครับก็เอาจริงๆก็ถ้าที่ผมดวงกับตัวเองนะเห็นความสำคัญกับอาชีพตัวเองมากขึ้นแล้วก็มาเล่นบ่อยเล่นบ่อยแล้วมันก็เราก็มีแบบรักไก่บางงานเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่าฮะแล้วเราก็มันมันมีเวลาทบทวนตัวเองครับก็อาจจะเป็นข้อดีนะเราก็รอบคอบกับการใช้ทุกอย่างมากขึ้นอะไรอือฮึครับผมพี่บอลนะครับก็จริงๆเป็นเรื่องของแบบก็อย่างที่บอกได้นอกเหนือจากการดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างแล้วก็คอยช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆที่เราคอยช่วยเหลือคนรอบข้างได้เพราะว่าก็หลายคนก็อาจจะมีอะไรที่มีภาระหรือความจำเป็นที่เขาลำบากกว่าเราอะไรเงี้ยนะดนตรีเราอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่ว่าอะไรใกล้ๆตัวก็พยายามดูแลเนี่ยน้องๆทีมคนรอบข้างก่อนอะไรเงี้ยครับพอเวลาว่างก็เหมือนก็จะหาเวลาคุยกับเมื่อยเหมือนแบบคุยกันไปเอาเพลงเก่าๆมาฟังดูงานที่เราเคยมีนั่นนี่แล้วก็เหมือนมีเวลาคุยกันมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเล่นดนตรีไม่ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่เราได้หยุดเล่นด้วยมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกมูดนึงครับดีใจด้วยฮะวันนี้ที่กลับมาแล้วก็แบบมีน้องๆมาแจมกันนะก็เป็นสีใหม่ๆของ Scrub นะฮะหลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราติดตามอีกมีซิงเกิลที่จะปล่อยมิวสิกวิดีโอมีโปรเจกต์อะไรในงานที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมฮะสำหรับ Scrub อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างด้วยสถานการณ์นะหลายๆอย่างมันเคยคิดไว้ครับจริงๆมันจากการที่แฟนมันมีคนมาชวนมากกว่าก็อย่างที่บอกมันครบรอบปีเยอะๆขึ้นแล้วเหมือนคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายก็แบบล่าสุดใช่ไหมที่มันหลายปีแล้วก็มีคนมาชวนไว้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอาจจะทำเพลงทำอะไรไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับก็ตั้งใจว่าให้มีเพลงไว้ก่อนได้ครับติดตามกันไปเมื่อยครับเมื่ออยากจะเสริมอะไรไหมฮะผมก็จะตั้งใจออกกำลังกายทำจิตใจสดชื่นแล้วก็แต่งเพลงส่งให้พี่บอลครับโอเคได้เลยครับวันนี้แฮปปี้มากๆนะฮะกับการกลับมาอีกครั้งของ Scrub แล้วก็มีเพลงใหม่ๆมาด้วยเรายังมีเพลงฮิตที่จะพาคุณย้อนกลับไปในช่วงเวลาต่างๆที่คุณอยู่กับ Scrub แน่นอนงั้นตอนนี้ผมว่าขอมอบเวทีนี้ต่อให้กับ Scrub เลยครับขอบคุณมากครับWoo!
ันได้ลอยล่องไปไกลสุดสายตามีอะไรมากกว่าที่เคยได้พบมาเกินกว่าคำบรรยายลองหลับตาDown
นับแสนที่มีวงแหวนนับร้อยฉันดาวเพราะน้อยดาวเรือบลอยคว้างคว้างดาวทุกดวงนั้นย่อมจะแตกต่างเส้นทางหมุนของตัวเองWhy?
วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแมปแฮปปี้มากเลยนะขอบคุณซองโทเปียด้วยนะครับที่ทำให้บรรยากาศแบบนี้กลับมาผมว่าใครที่โตมากับเพลงของ Scrub คุณก็จะเหมือนได้ดูและได้เจอกับเพื่อนเก่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับในวันนี้ใครที่ติดตามเรามาดูถึงช่วงสุดท้ายซองโทเปียควิสเราถามไปแล้วว่า2เพลงสุดท้ายที่ Scrub เล่นคือเพลงอะไรรีบไปตอบคำถามนะฮะก่อนเที่ยงคืนนี้นะครับในเพจของซองโทเปียแล้วเดี๋ยวคอยติดตามวันพรุ่งนี้ละกันว่าใครจะได้สเปเชียลเซตนะฮะจาก Scrub ไปเป็นของรางวัลนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งอย่าง GPX Drone Design My Freedom ออกแบบให้ชีวิตอิสระนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบรายการของเราแล้วก็ช่วยติดตามทางช่องทางต่างๆแล้วก็กด Subscribe ด้วยละกัน EP หน้าจะเป็นศิลปินคนไหนคอยติดตามได้ใน Songtopia Live House วันนี้แมปไปแล้วครับสวัสดีครับเธออาการเธอรอบฉันฉันรอบเธอสองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอแต่สองดาวยังเปล่งแสงกันงดงามให้เธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอ